สวัสดีค่ะจิตภากาเด้นะคะวันนี้นะคะแนนจะมาอัปเดตผักในสวนให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เลยค่ะผักของแนนนี่ปลูกครั้งเดียวเลยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้1สัปดาห์ไม่เคยมาดูเลยนะคะเป็นผักที่อยู่ด้านข้างของบ้านนะคะตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าวันนี้ฟ้าปิดนะคะเหมือนฝนจะตกเลยมีทั้งสะระแหน่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะมานำเสนอเลยผักที่สวยๆตัวนี้เป็นผักบุ้งนะคะเดี๋ยวแนนขึ้นมุมสูงก่อนนี่ค่ะผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนใบไผ่สำหรับใครนะคะที่เข้ามาถามแนนนะคะว่าปลูกผักบุ้งให้ต้นโตต้องทำยังไงนะคะก็เข้ามาดูได้ที่คลิปจิตภาการ์เด้นนะคะแนนได้สร้างคลิปเป็นเพลย์ลิสต์นะคะรวมเอาวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะทั้งแบบที่กินต้นอ่อนแล้วก็แบบที่กินต้นโตแบบนี้นะคะอันนี้แนนใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งนะคะผักบุ้งเขามีอายุสั้นค่ะนี่คือผักบุ้งที่มีอายุประมาณอันนี้21วันนะคะครบ3สัปดาห์ได้ประมาณนี้ค่ะก็เก็บได้แล้วนะคะต้นโตมากเลยสำหรับใครนะคะถ้าอยากปลูกกินนะคะปลูกแค่ 2-3 กะละมังก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดนะคะเด็ดใบเด็ดต้นของเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่ค่ะแนนจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเด็ดแล้วเขาก็จะแตกออกแบบนี้นะคะเราไม่ต้องปลูกบ่อยๆค่ะแต่ถ้าเราเก็บประมาณ 3-4 ครั้งแล้วต้นเขาจะเริ่มแข็งนะคะแล้วก็เพาะใหม่ค่ะแต่ถ้าเราจะเอาไปขายก็คือถอนออกทั้งฟองน้ำเลยนะคะแล้วก็มัดไปขายได้เลยค่ะนี่นะคะถ้าใครจะปลูกผักง่ายๆนะคะไม่ต้องดูแลมากก็แนนแนะนำเลยให้ปลูกผักบุ้งนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้ก็เข้าไปดูในคลิปของแนนนะคะสำหรับผักอีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนำว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีโรคภัยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นขึ้นช่ายนะคะก้านใหญ่ๆตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้ก้านใหญ่เพื่อนต้องปลูกแบบห่างๆนะคะขึ้นช่ายเขาอาจจะโตช้านะคะแต่ถ้าเขาโตได้มีใบแท้แล้วเขาจะไม่ค่อยได้ดูแลนะคะไม่เหมือนกับสลัดนะคะแต่ถ้าสลัดนี่ต้องดูแลเรื่องของแดดเรื่องของความร้อนแล้วก็การเติมปุ๋ยวัดค่าปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเป็นขึ้นช่ายตัวนี้ปลูกทิ้งไว้เหมือนผักบุ้งเลยค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งกังวลนะคะว่าทำไมขึ้นช่ายเวลาปลูกแล้วถึงต้นไม่สวยต้นไม่งามนะคะหรือว่าโตช้านะคะเขาอายุต้องใช้อายุนะคะประมาณเกือบ2เดือนนะคะเขาถึงจะต้นโตนะคะอีกตัวนะคะที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคะเติมปุ๋ยรอบ2รอบนะคะตัวนี้เป็นวอเตอร์เคลสนะคะแนนปลูกไว้ด้านข้างของบ้านนะคะไม่เคยเข้ามาดูแลเลยนะคะปลูกทิ้งไว้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ที่แนนปักชำไว้ตอนนี้ก็เริ่มจะโตสวยแล้วตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกมุงหลังคานะคะมุงหลังคาที่มีความหนาพิเศษสำหรับมุงหลังคาแล้วก็มีความหนาและยืดหยุ่นนะคะตัวข้างบนแนนมุงแค่พลาสติกอย่างเดียวค่ะเพราะว่าผักบางชนิดเขาต้องการแสงเยอะนะคะเช่นผักบุ้งนะคะถ้าใครที่เคยปลูกผักบุ้งแล้วผักบอกว่าผักบุ้งต้นไม่ตรงไม่สวยแล้วก็ใบไม่เห็นใหญ่เหมือนที่แนนทำเลยนะแนนแนะนำเลยว่าผักบุ้งชอบแสงแดดมากนะคะเพื่อนๆปลูกไว้ในที่ร่มเขาจะเลื้อยนะคะแล้วก็ไม่สวยค่ะตัวนี้ก็เป็นสะระแหน่นะคะเขาเริ่มยาวย้วยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนต้องมาทำการขยายสะระแหน่ค่ะไม่งั้นถ้าปล่อยไว้แบบนี้เขาจะไม่สวยนะคะต้องตัดยอดเขาออกค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักหน้าบ้านกันค่ะในส่วนของผักหน้าบ้านนะคะแนนก็จะปลูกเป็นผักกระถางนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีกระหล่ำนะคะหลากหลายชนิดเลยแล้วมีเคลนะคะแล้วก็ปลูกพริกในกระถางนะคะพริกของแนนปลูกไว้ประมาณ6-7 ต้นนะคะแค่นี้ก็เพียงพอนะคะสำหรับกินเองนะคะปลูกกินเองที่ส่วนของกล้าพริกนะคะแนนได้เพาะกล้าไว้ในถุงดำแล้วก็เอามาวางไว้ใต้ต้นขนุนนะคะปรากฏว่าไม่มีเวลาที่จะเอาเขาลงในกระถางนะคะตอนนี้คือเป็นดอกแล้วค่ะแล้วก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะก็คงไม่ได้ย้ายแล้วล่ะค่ะสงสัยเขารากของเขาคงลงพื้นแล้วนะคะแนนก็เลยเก็บไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่เอาออกแล้วนะคะส่วนต้นสวยๆต้นนี้นะคะกำลังแตกยอดสวยๆนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะแนนเพาะจากเมล็ดค่ะ
สำหรับใครที่เคยเพาะอะโวคาโดงอกแล้วบอกว่าเอาลงดินทำยังไงนะคะก็เอาปลูกแล้วก็เนี่ยค่ะดังนั้นจะให้ดูนะคะในส่วนของเมล็ดเขาแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องฝังลงดินนะคะเพื่อนๆเอาวางไว้เลยนะคะเอาแค่ส่วนของรากลงไปนะคะเอาส่วนของเมล็ดวางไว้บนดินแบบนี้นะคะเขาจะแตกขึ้นมานะคะถ้ามีรากแล้วสำหรับใครที่แช่ในน้ำนะคะแล้วงอกนะคะเขาจะโตขึ้นมาเองแล้วก็สวยแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นนะคะนี่เป็นแอปเปิลนะคะมีคนบอกแนนว่าแอปเปิลปลูกไม่โตนะคะนี่แนนจะบอกว่าแอปเปิลที่แนนปลูกนี่โตสูงจะท่วมหัวแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นส่วนของแอปเปิลนะคะนี่คือส่วนที่แนนปลูกหน้าบ้านรวมทั้งเคลนะคะเคลตอนนี้เคลที่สวนของแนนจะเหลือเฉพาะเคลไดโนเคลนะคะเขาแข็งแรงมากค่ะส่วนอีกตัวนึงที่แนนปลูกก็คือเคอรี่เคลนะคะเขาเริ่มจะตายลงนะคะแล้วก็มีแตกแขนงตัวนี้สวยๆเลยนะคะนี่คือแมงลักไฮโดรโปนิกนะคะแนนปลูกไว้เห็นไหมคะปลูกแป๊บเดียวนะคะถ้าแนนปลูกลงดินนี่แนนคงไม่ได้กินนะคะเพราะว่าศัตรูเยอะมากเลยนะคะแม้กระทั่งปลูกในกระถางนะคะเขาก็โดนพวกหอยตัวเล็กๆมากินนะคะแล้วก็มีแมลงเยอะมากเลยแต่พอแนนเอาขึ้นมาปลูกบนน้ำแบบนี้นะคะมีเพื่อนถามแนนว่าแนนใช้ต้นปลูกเลยไหมไม่นะคะอันนี้แนนปลูกจากเมล็ดนะคะเพราะเมล็ดเหมือนผักไฮโดรโปนิกเลยค่ะสำหรับใครถ้าสนใจการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็คือแมงลักนะคะเดี๋ยวแนนจะทำการแนะนำวิธีการปลูกแมงลักแบบไฮโดรโปนิกให้เพื่อนๆนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวแนนจะมาลงคลิปให้ดูนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล้าของไดโนเคลนะคะการปลูกผักเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะคะบางทีการปลูกลงในดินก็แนนมักจะทำให้ต้นกล้าตายก่อนที่เขาจะเจริญเป็นต้นที่มีใบแท้นะคะแนนก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอามาปลูกลงในน้ำแบบนี้พอเขาโตแล้วแนนถึงเอาลงในดินนะคะแบบนี้ง่ายกว่านะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะส่วนตัวนี้กำลังสวยเลยนะคะนี่คือใกล้จะครบ4สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แนนต้องมาทำการเปลี่ยนน้ำให้เขาแล้วค่ะนี่คือบัตเตอร์เฮดนะคะแนนปลูกแบบนี้นะคะไม่ได้ต้องการให้เขากอใหญ่มากนะคะปลูกกินเองแนนก็ปลูกในกะละมังแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเริ่มโตแล้วแล้วก็มีคอสสีเขียวนะคะกรีนคอสค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยถามแนนว่าไม่เคยปลูกผักสลัดเลยจะเลือกผักสลัดชนิดไหนที่จะปลูกแล้วได้ผลแล้วก็ดูแลง่ายนะคะแนนแนะนำเลยก็คือกรีนคอสนะคะกับเรดโอ๊คค่ะเขาจะทนทานนะคะสำหรับแนนนะคะแต่ถ้าคนอื่นแนนก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าถามแนนก็คือแนนจะเลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าในช่วงของหน้าร้อนนี่น้ำจะร้อนนะคะถ้าใครที่ปลูกใหม่ๆอาจจะทำให้ต้นสลัดไม่โตนะคะแล้วก็เน่าตายที่เกิดจากการที่รากเขาร้อนนะคะรากร้อนอีกอย่างปลูกผักสลัดนะคะเพื่อนๆจะต้องหาที่บังแสงนะคะหรือกรองแสงค่ะโดยการใช้สแลนนะคะสำหรับของแนนนะคะที่เห็นตัวนี้นะคะแนนปลูกในกะละมังตั้งไว้ตรงริมระเบียงนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอนะคะโชคดีที่แสงที่บ้านของแนนบังตัวบ้านนะคะเขาก็เลยไม่ได้รับแสงโดยตรงค่ะจะได้รับแสงก็ในช่วงประมาณ 4-5 โมงที่แสงลอดผ่านเข้ามานะคะเนี่ยค่ะผักของแนนก็เลยสวยนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะแนนยังไม่มีเวลาลงต้นกล้าเลยจนต้นกล้าเขาเต็มกระถางเพาะนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้อายุประมาณ3สัปดาห์จะเข้าสัปดาห์ที่4แล้วค่ะสวยมากเลยนะคะคือต้นโตมากโตเร็วมากแนนแนะนำเลยนะคะว่าใครที่เพาะขึ้นช่ายแล้วไม่งอกหรืองอกแล้วไม่ยอมโตเพราะอะไรนะคะการไปเติมปุ๋ยไม่ได้หมายความว่าผักจะโตนะคะเพื่อนๆต้องให้แสงนะคะแสงที่แนนพูดถึงหมายถึงแสงสว่างทั้งวันค่ะแล้วก็แสงแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะหาที่เหมาะๆในการวางนะคะอย่าให้เขาได้แสงแดดที่มีความร้อนสูงนะคะเขาจะทำให้ใบไหม้และตายค่ะเราต้องใส่ใจก่อนให้เขาต้นโตแข็งแรงก่อนนะคะเราถึงจะสามารถปลูกให้เขาโตได้นะคะ
ในส่วนของผักกระถางนะคะตอนนี้กระหล่ำของแนนโดนหนอนชอนนะคะเดี๋ยวแนนต้องมาหาวิธีกำจัดหนอนค่ะแล้วก็เพื่อนบางคนที่ถามแนนว่าจะกำจัดแมลงยังไงนะคะเดี๋ยวแนนจะใช้แบบวิธีชีวภาพนะคะก็คือใช้เชื้อกำจัดเชื้อก็คือพวกสารชีวภาพต่างๆเดี๋ยวแนนจะมาแนะนำวิธีการใช้นะคะการใช้BT หรือใช้บิวเรียนะคะในการกำจัดพวกหนอนแมลงนะคะตอนนี้ผักกระถางก็เหลือเฉพาะไดโนเคลเนาะค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากปลูกผักนะคะในกระถางหรือว่าหาเคลไปปลูกนะคะไดโนเคลนี่แนนเชียร์เลยนะคะว่าเขาแข็งแรงจริงๆค่ะก็คือปลูกพร้อมกันกับเพื่อนๆแต่เขายังคงทนนะคะอันนี้อยู่ได้เป็นปีเลยค่ะปลูกรอบเดียวนะคะแล้วสามารถแตกแขนงเก็บได้ตลอดนะคะสำหรับอีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนำให้เพื่อนๆปลูกนะคะตัวนี้แนนจะบอกเลยว่าสวยงามมากนะแต่ว่ามีตอนนี้ค่ะเริ่มมีแมลงศัตรูแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแนนต้องมาเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวแนนจะเก็บพริกเป็นพริกหยวกสีขาวนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครเคยสั่งเมล็ดแนนไปนะคะพริกหยวกขาวหน้าตาเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะพริกหยวกสีขาวปลูกได้นะคะแนนปลูกในกระถางที่เป็นกระมังเก่านะคะกระมังตัวนี้เป็นกระมังของหน่อไม้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บพริกกันเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มมีแมลงมาแทะนะคะน่าจะเป็นแมลงตอนกลางคืนค่ะเนี่ยค่ะกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะเก็บเอาลูกที่เขาโตออกนะคะเพราะตอนนี้ดอกเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าแนนปล่อยไว้เยอะเดี๋ยวเขาจะไม่มีอาหารเลี้ยงพริกของแนนนะคะเนี่ยค่ะว้าวสวยมากเลยนะคะลูกนี้โตมากเลยนะคะลูกนี้แนนต้องเก็บนะคะเขาโดนแทะไปแล้วเดี๋ยวมีหนอนนะคะเก็บไปเลยดอกเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บออกนะคะแล้วก็แนนจะมาลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะเพื่อให้เขาติดดอกสวยๆค่ะนี่เดี๋ยวนะคะได้ประมาณนี้ค่ะทำกับข้าวได้มื้อหนึ่งเลยนะคะทำน้ำพริกหนุ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวพริกเล็กเดี๋ยวแนนไปเก็บพริกเล็กด้านข้างของบ้านนะคะสำหรับใครนะคะถ้าชอบเทคนิคการปลูกผักกินเองเหมือนแนนนะคะปลูกผักในพื้นที่จำกัดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나그런나를넌보며왜그러냐고묻네너때문에남겨